ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์เปิดศึกตะปบกันเองวิบากกรรมการเมืองประยุทธ์หลังเสวยสุขบนอำนาจมาจะ8ปีดูท่าแล้วจะยังไม่จบง่ายๆกับหมากซ่อนกลของคนตีหลายหน้าเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ทางใครทางมันอย่างที่ผู้กองนัดธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตแม่บ้านพลังประชารัฐว่าเมื่อจบก็ต้องจบเมื่อจบไม่จบเราก็แยกกันเดินดีกว่าเป็นการจบแต่ไม่จบระหว่างลุงตู่กับผู้กองชาตินี้ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันเลยทีเดียวปมการใช้มติกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกที่เป็นส.ส.ขับ21ส.ส.ในกวนผู้กองนัดพ้นพรรคยังเป็นหอกทิ่มแทงย้อนหลังกลับมาที่พลังประชารัฐเองโดยการมีนักร้องเดินสายศรีสุวรรณจันยายื่นเรื่องคาไว้แล้วที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ตรวจสอบกระบวนการลงมติดังกล่าวว่าขัดต่อข้อบังคับพรรครวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่โยงข้อหายุบพรรคให้ได้เสียวกันเล่นๆอีกทางสมศักดิ์พันเกษมส.ส.นครราชสีมา1ใน21ส.ส.ที่ถูกขับออกแทงหนังสือถึงบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคจี้ให้ยกเลิกมติพรรคดังกล่าวอ้างว่าไม่เคยรู้เรื่องหรือรู้เห็นกับการกระทําของร้อยเอกธรรมนัสและให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะอาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ9เสียงที่ขาดหายไปกว่า20เสียงภายใต้ปีกผู้กองนัดและยังมีพวกฝากเลี้ยงไว้ตามที่ต่างๆอีกส่วนย่อมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลที่จะเดินงานในสภาต่อไปแน่นอนยิ่งการพิจารณากฎหมายสำคัญยิ่งบีบหัวใจคนเป็นผู้นำรัฐบาลทุกวันนี้การประชุมสภากว่าจะผ่านแต่ละวันก็ลุ้นว่าจะล่มแหล่มิล่มแหล่เลยแววว่ามีคำสั่งมาให้ถอนร่างกฎหมายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินออกไปก่อนป้องกันอุบัติเหตุที่พร้อมจะเกิดได้ทุกเมื่อยังมีดาบสุดท้ายไม้ตายของฝ่ายค้านในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกับนายกตู่เป้าถล่มเบอร์หนึ่งขึ้นเขียงสมัยประชุมหน้าช่วงเดือนพฤษภาคมต้องรอวัดใจพลเอกประยุทธ์จะทำใจดีสู้เสือลากไปจนถึงวันนั้นหรือไม่ถ้าถามใจนายกประยุทธ์คงอยากอยู่ไปจนถึงวาระการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกเพื่อปั่นกระแสสร้างภาพฟื้นฟูภาพลักษณ์ติดลบของรัฐบาลให้ฟื้นคืนมาก่อนจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่แต่ขวากน้ำที่รออยู่ใช่ว่าจะแหวกฝ่าไปได้ง่ายๆแถมยังต้องมาคอยระแวงพรรคร่วมรัฐบาลจะเอาคืนเมื่อไหร่เพราะนี่เป็นช่วงวาระท้ายของรัฐบาลแล้วทั้งยังอาจมีปัญหาเรื่องอื่นสอดแทรกขึ้นมาอีกนี่เป็นวิบากกรรมการเมืองที่พลเอกประยุทธ์ต้องเจอหลังเสวยสุขบนอำนาจมาจะ8ปีหันไปมองทางพี่ใหญ่สถานการณ์วันนี้ได้ลอยตัวบ้างนั่งบนภูดูสงครามตัวแทนถูกมองว่ารู้เห็นเป็นใจกับเกมอัปเปหิในครั้งนี้เพราะมีเจ้ากับเจี๊ยะเพิ่มพลังอำนาจต่อรองกับน้องเล็กได้มากขึ้นแล้วคนอย่างบิ๊กตู่ผู้ยอมหักไม่ยอมงออย่างที่ประกาศกลางวงประชุมที่ทำเนียบว่าผมไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วถ้าเห็นว่าจวนตัวจริงๆก็แค่ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายยุบสภาว่ากันใหม่ปีนี้ปีเสือเป็นเสือที่ดุจริงๆแค่ต้นปีก็เปิดศึกตะปบกันแล้วพยัคฆ์บูรพากับเสือเลือดม่วงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ